กลับเข้ามาค่ะในช่วงนี้นะคะนานาสาระของเราค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการของเราค่ะวันนี้นะคะใหม่ขออนุญาตท่านผู้ชมออกมานอกสถานที่กันมาอยู่กันที่โรงแรมค่ะที่อยู่กลางใจเมืองโคราชของเราเลยนะคะต้องบอกว่าที่นี่ถือว่าเป็นที่พักอีกที่หนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวที่โคราชบ้านเราค่ะและตอนนี้นะคะใหม่ก็อยู่ที่ The Imperial Hotel and Convention Center โคราชนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราต้องมาแนะนำค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะตอนนี้อยู่กับทางด้านของผู้จัดการทั่วไปค่ะคุณนิตยาพรพลศรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยได้อยู่กันที่โรงแรมแห่งนี้กันแล้วทราบคนดีว่าที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่ที่หนึ่งเป็นโรงแรมที่มีนักท่องเที่ยวมาพักมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราอยากจะถามว่าโรงแรมที่นี่ค่ะเปิดมานานหรือยังคะโรงแรมเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2536นะคะครบรอบ25ปีแล้วแล้วก็เป็น Imperial Hotelโฮเทลเนี่ยระยะเวลาจะครบรอบ1ปีในวันที่29ธันวาคมที่จะถึงนี้29ธันวาคมนี้โอ้ก็ถือว่าครบรอบ1ปีของที่โรงแรมมาเปิดอยู่ที่โคราชครบรอบ1ปีในเรื่องของImperial Hotel Group แล้วก็มาบริหารจัดการใช่นะคะคือถ้าใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นคือด้วยความที่ว่าโรงแรมคือเห็นง่ายแล้วก็อยู่กลางใจเมืองโคราชด้วยหลายคนเนี่ยก็เลือกที่จะมาพักที่นี่กันด้วยนะคะคราวนี้เราต้องถามว่าสำหรับที่โรงแรมค่ะเรามีห้องพักกันทั้งหมดกี่ห้องคะห้องพักของเรามีทั้งหมด186ห้องนะคะค่ะก็จะมีแยกเป็น5ประเภท5ประเภทด้วยกัน5ประเภทนะคะก็คือจะมีห้องเดลุกซ์ในจำนวน157ห้องค่ะนะคะแล้วก็ห้อง executiveละเอ็กซ์คลาสหรือเราเรียกนะคะ19ห้อง19ห้องใช่ค่ะห้องพรีเมียร์สวีท8ห้องนะคะแล้วก็ Presidential Suite อีก1ห้องที่เป็นห้องใหญ่แล้วก็ห้องที่หรูหราที่สุดในโรงแรมก็คือห้อง Imperial Suite อีก1ห้องนะคะเวลาที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาใช้บริการที่นี่เนี่ยส่วนมากแล้วนักท่องเที่ยวมาจะเลือกเป็นห้องพักไหนเป็นพิเศษมั้ยคะคุณนิดก็จะมีเลือกห้องที่ใช้เยอะก็จะมีทุกรูมไทยอะค่ะที่จะใช้ห้องทุกประเภทนะคะก็แล้วแต่ว่างบประมาณหรือบัดเจ็ตใครอยากพักห้องประเภทไหนอะไรยังไงเราก็มีจัดไว้ให้ตามความเหมาะสมนะคะค่ะคือความจริงเนี่ยถ้าเราพูดถึงที่เป็นห้องสูทเลยตามโรงแรมความพิเศษของที่นี่เรามีการตกแต่งภายในเป็นแบบไหนบ้างคะค่ะเรื่องดีไซน์ของเรานะคะจะเป็นแนวการตกแต่งแบบร่วมสมัยนะคะมีกลิ่นอายความเป็นอีสานร่วมด้วยนะคะค่ะโดยเฉพาะเราใช้ผ้าไหมกลิ่นอายความเป็นเมืองโคราชนะคะนครราชสีมาเนี่ยเป็นผ้าไหมของโคราชเข้ามาร่วมตกแต่งในดีไซน์ของห้องพักในทุกๆภูมิไทยทุกประเภทของเราเลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแนวผ้าไหมที่แบบออกโทนสีอ่อนๆซึ่งให้ความรู้สึกที่แบบคนมาพักก็จะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกสบายรู้สึกผ่อนคลายอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นห้องที่น่าพักอบอุ่นนะคะค่ะคือพูดง่ายๆว่าทางโรงแรมเนี่ยอยากให้คนที่มาพักรู้สึกว่าได้อบอุ่นเหมือนพักอยู่ที่บ้านอยู่ที่ห้องที่บ้านอะไรประมาณนั้นมากกว่าความที่จะเป็นโรงแรมนะคะนะคะแล้ววันนี้ต้องถามในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกของทางโรงแรมกันบ้านทุกครั้งที่เวลาคนที่ไปพักตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเลือกที่จะพักที่โรงแรมอยู่แล้วโรงแรมเนี่ยทุกครั้งเลยที่จะต้องมีเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับที่นี่มีอะไรบริการให้กับคนที่มาพักบ้างคะอย่างแรกเลยนะคะโรงแรมเรานอกจากมีห้องพักที่สวยงามแล้วเนี่ยก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆจะมีทั้งห้องอาหารนะคะจะมีทั้งไทยจีนหรือแนวอินเตอร์เนชั่นแนลทั่วๆไปนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำมีสระว่ายน้ำด้วยมีสระว่ายน้ำมีสปามีฟิตเนสนะคะแล้วก็มีห้องประชุมสัมมนาทั้งห้องไซส์ใหญ่แล้วก็ห้องเล็กมีความเขาเรียกว่ามีทุกอย่างครบครันที่จะให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเลือกใช้บริการได้มันต้องหาถ้าสมมติว่าลูกค้าที่มาใช้บริการนะคะฟิตเนสนี่คือขาดไม่ได้คือเดี๋ยวนี้คนเราออกกำลังกายกันมากขึ้นจริงจริงอันนี้คือตัวของคนที่มาพักก็สามารถที่จะใช้ฟิตเนสของทางโรงแรมได้เลยใช้ได้ฟรีใช้ได้ฟรีเลยใช่ไหมคะน
ะคะสระว่ายน้ำด้วยสระว่ายน้ำด้วยคือทุกอย่างคือถ้าใครมาพักที่นี่ก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งหมดเลยใช้ได้ทั้งหมดเลยความสะดวกนะคะมีอะไรที่เพิ่มเติมให้กับทางด้านของคนมาพักนะคะสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราอาจจะมีไม่เหมือนของที่อื่นไม่เหมือนของที่อื่นใช่ไหมคะก็ของเราที่สระว่ายน้ำเรายังมีจัดเป็นพูลบาร์ที่อาจที่จะเหมาะสำหรับมีมาเป็นแบบ family มาเป็นครอบครัวมีเด็กๆมาใช่ไหมคะมีบาร์เป็นขายพวกไอศครีมเป็นสแน็คพวกสมูทตี้น้ำปั่นอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ยังมีถ้าสำหรับครอบครัวพ่อแม่มานะคะอยากจะผ่อนคลายก็สามารถเข้าไปใช้บริการสปาของเราได้ซึ่งจะมีห้องซาวน่ามีคอร์สทรีทเมนต์ต่างๆที่สามารถรีแลกซ์ผ่อนคลายนวดไทยนวดตัวนวดศีรษะนวดอะไรได้ทุกอย่างเลยอันนี้ต้องเหมาะกับคุณผู้หญิงเนาะพี่นิดเนาะถ้าสมมติว่าเวลาตัวของคนที่มาพักเนี่ยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยบางทีชอบทำสปาะนะคะชอบรีแลกซ์กันอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีทำสปาให้กับทางด้านของคนที่มาพักกับที่นี่ด้วยใช่ค่ะซึ่งจะมีเป็นคลาสสามารถจองล่วงหน้าได้นะคะอ๋อนะคะอีกอย่างนึงค่ะที่ขาดไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมนั่นคือพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของห้องอาหารกันบ้างดีกว่าไปกันมาทุกที่เนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละโรงแรมเนี่ยเขาจะมีความเรื่องเด่นแล้วก็เกี่ยวกับอาหารเนี่ยอันนี้ขาดกันไม่ได้จริงๆนั่นคือห้องอาหารสำหรับที่นี่ค่ะห้องอาหารของเรานี่มีการแบ่งไหมคะว่ามีกี่ประเภทด้วยกันค่ะมีแบ่งค่ะค่ะของเราจะมีห้องอาหารจีนนะคะห้องอาหารจีนชื่อ The Go Leaf นะคะ The Go Leaf ค่ะซึ่งเป็นอาหารจีนที่ขึ้นชื่อของจังหวัดโคราชนะคะคนท้องถิ่นที่นี่มาก็ต้องรู้จักห้องอาหารจีนของเราตั้งแต่สมัยก่อนมาคุณ20ปีอาหารของเราติ่มซำอร่อยทุกรายการอันนี้เรื่องจริงนะท่านผู้ชมนะคือถ้าพูดถึงโรงแรม The Imperial เนี่ยนั่นคือติ่มซำคือมันโอ้โหมันยาวนานมากแล้วคือถ้าใครมาพักที่นี่ต้องลองชิมสักครั้งนั่นคือติ่มซำที่นี่เขาบอกว่าเชฟนี่คืออยู่มายาวนานมากอยู่มายาวนานมากค่ะพร้อมกับโรงแรมพร้อมกับโรงแรมเลยนะคะตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะค่ะทำไมเขาถึงไม่ยอมออกไปไหนเลยคะทำไมยังอยู่กับโรงแรมนานขนาดนี้ค่ะรักที่นี่เนาะแล้วก็มีความสุขที่ได้ทำงานที่นี่แล้วก็มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมาทานอาหารกับเราอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราทำงานกันแบบเป็นครอบครัว family อยู่ด้วยกันด้วยนะคะคือคลูกค้ามาทานอาหารมาเที่ยวมาใช้บริการเราแล้วก็คือคนทำอาหารเขาก็มีความสุขที่ได้ทำให้คนทานแล้วอร่อยเพราะฉะนั้นความสุขของคนทำอาหารของกุ๊กที่อยู่ได้นานๆก็คือทำอาหารอร่อยมีคนรับประทานและอยู่แล้วมีความสุขก็อยู่กับก็อยู่ได้ยาวๆเนาะนะคะคือความจริงเนี่ยแอบไปดูตามรีวิวตามเพจต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าติ่มซำที่นี่เนี่ยคืออยู่มายาวนานจริงอย่างที่คุณนิดบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็มีรสชาติที่คือไม่เหมือนกับที่โรงแรมอื่นเลยใครที่มาที่นี่พอได้ลองทานติ่มซำไปติดใจนะแล้วก็ต้องกลับไปทานที่นี่กันบ่อยครั้งด้วยยังไม่มีโอกาสลองแต่วันนี้เราต้องลองกันดูนะคะท่านผู้ชมค่ะว่าติ่มซำที่นี่จะอร่อยสมคำล่ำลือที่เขาพูดกันมากน้อยขนาดไหนนะคะคราวนี้นอกจากห้องอาหารจีนแล้วมีเป็นห้องอาหารประเภทอื่นไหมคะก็จะมีห้องอาหาร Imperial Restaurant ซึ่งเป็นห้องอาหารไทยนานาชาตินะคะ International เป็นเมนูที่หลากหลายนะคะทั้งเป็นแบบอาหารไทยอาหารประจำถิ่นแล้วก็อาหารสไตล์แนวฟิวชั่นอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีเชฟซึ่งมากด้วยฝีมือนะคะของเราเชฟจะเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงเคยแข่งขันเป็นเชฟกระทะเหล็กด้วยนะคะที่นี่เหรอคะใช่ใช่ค่ะอ๋อหมายถึงว่าเชฟที่เชฟของโรงแรมของโรงแรมเราเคยไปแข่งที่เชฟกระทะเหล็กด้วยค่ะได้ที่สองงั้นแปลว่าถ้าเรามาทานอาหารที่โรงแรมนี้ค่ะท่านผู้ชมคะแน่นอนคือจะได้ทานอาหารจากฝีมือจากเชฟกระทะเหล็กใช่ค่ะโอ้ตายแล้วค่ะใครที่ชอบทานอาหารแต่ว่าเชฟที่เขามีตำแหน่งพ่วงมาแบบนี้ต้องมาที่นี่จริงๆนะคะค่ะนะคะนอกจากเป็นอาหารจีนแล้วแล้วก็ห้องอาหารไทยแล้วยังมีอย่างอื่นไหมคะก็จะมีImperial Bar ที่จะเป็นที่ล็อบบี้บาร์นะคะของเราก็จะบริการพวกเครื่องดื่มนะคะสแน็คพวกค็อกเทลพวกไวน์เบียร์พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกอย่างที่สามารถ
ใช้บริการได้ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนค่ะนะคะแล้วก็จะมีที่ภูบาร์นะคะนั้นก็จะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง1ทุ่มลูกค้าที่ใช้บริการสระว่ายน้ำก็ยังสั่งเครื่องดื่มสั่งอาหารทานได้ด้วยเหมือนกันเห็นบอกว่าที่นี่คือมีเป็นค็อกเทลด้วยนะคะแสดงว่าต้องมีเป็นสูตรพิเศษของทางโรงแรมด้วยใช่ไหมคะนะคะขึ้นอยู่กับบาร์เทนเดอร์ด้วยนะคะว่าจะชงออกมาเป็นรสชาติแบบไหนก็ต้องลองมาชิมกันเหมือนกันนะคะคราวนี้ถามถึงค่ะนอกจากห้องพักกันแล้วนะคะท่านผู้ชมคะที่นี่เนี่ยก็ยังมีในส่วนของการรับจัดประชุมสัมมนาและที่ขาดไม่ได้นั่นคืองานแต่งงานนะคะที่นี่เราก็มีเป็นห้องให้ไว้บริการเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะของเราจะมีห้องประชุมแกรนด์บอลลูนชื่อสุรนารีแกรนด์บอลลูนนะคะซึ่งสามารถจัดห้องประชุมสัมมนาได้รองรับได้ถึง 1,000 คน 1,000 คนถ้าเป็นงานเลี้ยงงานแต่งงานถ้าลูกหลานชาวโคราชหรือต่างจังหวัดจะสนใจจัดงานแต่งงานที่นี่เราก็รับได้ถึง600ถึง650คนนะคะค่ะเป็นแบบโต๊ะทั้งแบบโต๊ะจีนแบบบุฟเฟ่ต์แบบห้องประชุมของเราจัดงานแต่งงานแล้วออกมาดูดีหรูหรามากนะคะถ้ามาแล้วจะรู้สึกชอบอบอุ่นดูหรูอะค่ะดูแบบคนแต่งก็ภูมิใจญาติพี่น้องมาก็ภูมิใจด้วยนะคะคือด้วยความที่ภายในห้องเนี่ยคือแอบไปเห็นมาท่านผู้ชมคือห้องมันจะกว้างมาก คือ600กว่าคนเนี่ยก็ถือว่าพอดีในการที่จะเชิญแขกมาร่วมงานสำหรับงานแต่งนั่นเองก็จะมีการตกแต่งไว้สวยมากคือรับรองว่าถ้าสมมติว่าเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวมาแต่งที่นี่จะได้รูปสวยๆหลายมุมเลยนะคะกลับไปประทับใจอย่างแน่นอนนะคะมีเป็นห้องสัมมนาค่ะนี่ก็เหมือนกันสัมมนาบอกไปแล้วแล้วก็เป็นในส่วนของงานแต่งด้วยค่ะนะคะแล้วถ้าสมมติว่าจัดเลี้ยงงานวันเกิดเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้เราก็รับได้หมดเลยค่ะเรามีทั้งห้องเล็กห้องใหญ่ห้องแกรนด์บอลลูนเราแยกได้เป็น2ห้องนะคะถ้ามากรุ๊ปเล็กลงไปก็ใช้ห้องเล็กได้ซึ่งห้องเล็กเราจะมีทั้งหมด5ห้องซึ่งสามารถรองรับได้ตั้งแต่20ถึง80ท่านอะไรประมาณนี้ค่ะสามารถจัดกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่ได้แล้วแต่ทางเจ้าภาพต้องการซึ่งเราก็มีฝ่ายขายมี FB มีครัวมีกรุ๊ปที่เป็นมืออาชีพที่คอยให้บริการด้านตรงนี้แน่นอนไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังถ้าสมมุติว่าลูกค้าที่มาบอกว่าอยากได้จัดงานประมาณทีมแบบนี้อยากได้อาหารประมาณนี้สามารถบอกได้บอกได้เลยค่ะเนาะตามความต้องการของลูกค้าใช่ค่ะนะคะเพราะเราก็บริการด้วยใจอย่างที่คุณนิดบอกไปนะคะนอกจากห้องจัดสัมมนางานแต่งงานเลี้ยงแล้วค่ะท่านผู้ชมคะที่นี่เนี่ยขาดไม่ได้เลยนั่นคือสิ่งที่อำนวยความสะดวกเราก็พูดไปแล้วถามถึงเรื่องของการเดินทางบ้างดีกว่านะคะคือด้วยความที่ว่าอยู่กลางใจเมืองแบบนี้แน่นอนการเดินทางต้องสะดวกสบายแน่ๆการเดินทางยากไหมคะสะดวกมากค่ะถ้าเดินทางมาด้วยรถส่วนตัวก็มาง่ายๆหรือว่าเดินทางมาโดยรถทัวร์หรือรถไฟเราก็จะมีรถบริการรถโรงแรมรับส่งจากสถานีขนส่งประมาณสัก 3-4 กิโลเมตรก็เป็นชัตเทิลบัสรับส่งอยู่แล้วจัดไว้ให้นะคะหรือว่าจะไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้ๆเซ็นทรัลเทอร์มินอลหรืออะไรหรือเดอะมอลล์เราก็จะมีช่วงเวลารับส่งลูกค้าไปเที่ยวช้อปปิ้งนะคะแล้วก็เหมือนอยู่ใจกลางเมืองซึ่งเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกได้ทุกจุดอันนี้คือเรื่องจริงๆนะคะคือถ้ามาพักที่นี่เนี่ยเรื่องของการเดินทางคือมันง่ายมากจริงๆคือตัวของโรงแรมเองก็มีการบริการรถอยู่แล้วนะคะมีรถบัสที่จะไปส่งทางด้านของคนที่มาพักลูกค้าอยากจะไปตรงไหนก็บอกนะคะเดี๋ยวทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือจะไปส่งให้ถึงที่ใช่นะคะส่งด้วยรับด้วยไหมคะรับด้วยค่ะไปส่งแล้วต้องไปรับเรามีเวลานัดหมายในการไปรับนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่ออกช่วงไหนเรื่องเราจะมีตารางไว้ที่ล็อบบี้ไว้ให้ลูกค้าได้เห็นได้เห็นอยู่แล้วว่ารถเนี่ยออกตอนไหนบ้างเวลากลับไปรับตอนไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าการที่เราไปพักตามโรงแรมต่างๆบางคนคืออาจจะไม่ได้มีรถยนต์ส่วนตัวมาไม่มีรถส่วนตัวอะไรแบบนี้บางทีนั่งเครื่องมาหรือว่าอาจจะเป็นนั่งรถประจำทางมาอะไรแบบนี้คือมาพักที่โรงแรมเราก็จะมีบริการรถคอยบริการให้ไปส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆขับรถมาเองก็ไปส่งได้นะคะจอดรถไว้ที่โรงแรมแล้วก็นั่งรถโรงแรมไปช้อปปิ้งก็ได้นะคะ
่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะนี่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปแล้วค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมฟังแบบนี้แล้วต้องรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะมาพักที่นี่แล้วนะคะช่องทางการติดต่อสำรองห้องพักค่ะตอนนี้ทางโรงแรมสามารถติดต่อตามช่องทางไหนได้บ้างคะของเราจะมีติดต่อได้หลายช่องทางนะคะหรือจะโทรเข้ามาโดยตรงที่โรงแรมก็ได้ที่เบอร์044-256-629นะคะแล้วก็ทางโฮเทลเว็บไซต์ www.imperialhotel.com หรือติดตามเราทาง IG Imperial Colorado หรือFacebook The Imperial Hotel ตามHotel and Convention Center Colorado ได้เลยนะคะนะคะช่องทางเยอะมากเลยท่านผู้ชมต้องผ่าน agoda.booking.com OTA ได้ทุกออนไลน์เลยค่ะอันนี้ต้องถามนะคะคุณนิดคะเราเข้าร่วมกับพวกเว็บไซต์ที่แบบว่าคนที่จองห้องพักแล้วลดราคาพิเศษไหมคะมีค่ะอ๋อมีเหมือนกันมีเหมือนกันค่ะนะคะเพราะว่าจะมีคนที่เป็นคนเที่ยวที่ชอบใช้โปรโมชั่นอันนี้ขาดกันไว้ได้จริงๆที่นี่ก็มีเหมือนกันมีค่ะโปรโมชั่นเราจะทำอยู่ตลอดเลยค่ะหรือว่าจะติดต่อโดยตรงทางโฮเทลเว็บไซต์ก็ของเราก็มีโปรโมชั่นโฮเทลเว็บไซต์ด้วยหรือจะติดตามผ่านทางช่องทางที่เป็น Facebook IG แล้วก็จะมีลงประชาสัมพันธ์ในราคาในเรื่องของโปรโมชั่นเรื่อยๆสามารถที่จะติดตามค่ะผ่านตามช่องทางต่างๆที่ทางโรงแรมมีเอาไว้ให้ด้วยใช่ค่ะเห็นแบบนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมบอกว่าโอ้อยากจะมาพักที่นี่จริงๆเลยบอกก่อนเลยนะคะว่าแค่เรามีโอกาสมาร่วมพูดคุยกับคุณนิดวันนี้นะคะบรรยากาศแค่บริเวณทางเข้าโรงแรมเนี่ยก็น่ามาพักแล้วนะด้วยความที่ว่าล้อมรอบไปด้วยต้นไม้นะเห็นแม้ว่าจะอยู่กลางใจเมืองแบบนี้ก็มีต้นไม้ให้ความแบบว่าร่มรื่นเหมือนกันค่ะก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะคะเพราะว่าโรงแรมแห่งนี้ค่ะถือว่าเป็นโรงแรมที่หลายคนเนี่ยพูดถึงเยอะเหมือนกันแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่เลือกจะมาใช้บริการที่นี่พักผ่อนหย่อนใจกันในช่วงของวันหยุดหรือว่าคนที่เดินทางมาที่นี่นะคะเดี๋ยวให้ทางด้านของคุณนิดค่ะฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะสำหรับคนที่จะมาพักที่โรงแรมของเราหน่อยค่ะค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์โรงแรม Imperial Colorado นะคะหรือให้สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งที่เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือนั่งรถทัวร์นั่งรถไฟมานะคะของโรงแรมของเรามีห้องพักที่ในราคาโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะแล้วก็นอกจากนี้ช่วงเดือนนี้ค่ะเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือช่วงเทศกาลนะคะเรายังมีโปรโมชั่นในทุกๆส่วนของทุกๆเอาท์เลทของโรงแรมนะคะทุกห้องอาหารอย่างเช่นห้องอาหารจีนซึ่งตอนนี้เราจัดบุฟเฟ่ต์ติ่มซำนะคะในช่วงวันที่29ธันวาคมนี้นะคะจะเป็นช่วงครบรอบ1ปีในการบริหารโรงแรมของ Imperial Hotel นะคะเราจะให้ส่วนลดลูกค้าพิเศษเลยคือราคาติ่มซำมา2ท่านจ่ายเพียงแค่1ท่านนะคะก็คือทานฟรี1ท่านนะคะส่วนเอาท์เลทอื่นๆห้องอาหารอื่นๆนะคะก็จะเป็นลดอาหารเครื่องดื่ม 50% ในวันนั้นนะคะสามารถโทรเข้ามาจองได้แล้วก็ในช่วงเทศกาลนี้นะคะช่วงคริสต์มาสเราก็ยังมีจัดเป็นธีมอาหารราคาพิเศษสำหรับคนที่สนใจเข้ามาทานอาหารในช่วงวันคริสต์มาสนะคะที่โรงแรมในราคาพิเศษแล้วก็ช่วงของปีใหม่31ธันวาคมถ้าทุกท่านยังไม่มีโปรแกรมที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะคิดว่าจะอยู่ที่โคราชอยากจะออกมาเคาท์ดาวน์ข้างนอกก็เชิญมาเคาท์ดาวน์ที่โรงแรม Imperial Colorado นะคะเราจะจัดธีมเป็นพูลปาร์ตี้เป็นพูลปาร์ตี้นะคะรอบๆสระว่ายน้ำในบรรยากาศที่อบอุ่นน่ารักนะคะในวันที่31ธันวาคมก็เรียนเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมเคาท์ดาวน์กับทางโรงแรมของเรานะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเห็นแบบนี้แล้วนะคะใครที่อยากจะมาพักที่นี่นะคะเราขอแนะนำค่ะว่าถือเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่น่าสนใจอยากเอาไว้ให้เป็นตัวเลือกกันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าทางโรงแรมค่ะมีโปรโมชั่นมากมายเลยนะคะในช่วงของก่อนจะสิ้นปีนี้ต้อนรับปีใหม่กันนะคะตลอดเดือนธันวาคมนี้เลยนะคะใครที่อยากจะมาทานติ่มซำนะคะหรือว่าอยากจะมาลองชิมค็อกเทลเมนูมากมายหลายอย่างนะคะรวมถึงสถานที่
ต่างๆที่ทางโรงแรมนะคะมีการเตรียมความพร้อมไว้ให้แล้วนะคะห้ามพลาดค่ะสำหรับที่นี่นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณนิตยาพรมากนะคะขอบคุณค่ะฝากไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาพักที่โรงแรมค่ะก็ให้ทางด้านของ The Imperial Hotel and Convention Center Kora เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่ะสำหรับพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะในวันหยุดของการพักผ่อนค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ